เหตุการณ์ดาวเคราะห์น้อยพุ่งเข้าเฉียดโลกในระยะที่ใกล้มากๆจนอาจทำให้เกิดอันตรายต่อโลกซึ่งเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งโดยดาวเคราะห์น้อยพุ่งเฉียดโลกในระยะที่ใกล้ที่สุดนั้นมีระยะห่างจากโลกเพียง 3,600 กิโลเมตรนั่นคือดาวเคราะห์น้อย 2023 BU ที่มีขนาด 3.5 ถึง 8.5 เมตรหรือมีขนาดประมาณรถบรรทุกโดยเคลื่อนเข้าใกล้โลกที่สุดในบริเวณปลายสุดของแถบอเมริกาใต้เมื่อเวลาประมาณ 7:27 นาทีของวันที่27มกราคมปีค.ศ. 2023ตามเวลาประเทศไทยและได้เคลื่อนผ่านโลกไปโดยไม่เกิดอันตรายและนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ดาวเคราะห์น้อยพุ่งเข้าเฉียดโลกในระยะที่ใกล้มากๆซึ่งเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อเวลา 21:25 นาทีของคืนวันที่7กันยายนปีค.ศ. 2023องค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA ระบุว่ามีดาวเคราะห์น้อยพุ่งเฉียดโลกในระยะทาง 4,000 กิโลเมตรและผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยซึ่งหลังจากนั้นมันก็ถูกแรงโน้มถ่วงของโลกเหวี่ยงออกไปโดยไม่มีวันหวนกลับมาฝ่ายพิทักษ์ดาวเคราะห์น้อยของ ESA ได้ตรวจพบดาวเคราะห์น้อยที่มีชื่อชั่วคราวว่า C9FMVU2 เพียงไม่กี่ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเข้ามาเฉียดใกล้โลกในระยะห่างเพียง 4,000 กิโลเมตรจากพื้นโลกหรือมีระยะทางใกล้กว่าวงโคจรดาวเทียมบางดวงในอวกาศเสียอีกริชาร์ดมอยหัวหน้าฝ่ายพิทักษ์ดาวเคราะห์ของ ESA เปิดเผยว่าดาวเคราะห์น้อยดวงดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อโลกแต่มันเข้ามาใกล้โลกมากกว่าดวงจันทร์ถึง100เท่าซึ่งถือว่าเป็นระยะที่ใกล้มากๆก่อนที่แรงโน้มถ่วงของโลกจะเปลี่ยนวงโคจรของมันไปตลอดกาลแต่ถึงอย่างนั้นดาวเคราะห์น้อยดวงดังกล่าวมีขนาดเพียง 0.9 ถึง 2 เมตรเท่านั้นต่อให้มันอยู่ในเส้นทางที่พุ่งเข้าชนโลกจริงๆก็มีความเป็นไปได้ว่ามันอาจถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศไปเกือบหมดกลายเป็นลูกไฟบนท้องฟ้าแทนอย่างไรก็ตามยังมีการระบุเพิ่มเติมอีกว่าการตรวจพบดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดเล็กเช่นนี้ได้ล่วงหน้าแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการตรวจหาวัตถุใกล้โลกที่ดียิ่งขึ้นของเราซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของฝ่ายพิทักษ์ดาวเคราะห์ประจำหน่วยงานอวกาศทั่วโลกที่คอยติดตามตำแหน่งและตรวจหาดาวเคราะห์น้อยใกล้โลกที่อาจจะเป็นอันตรายอยู่ตลอดเวลาซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงานดาราศาสตร์ระดับโลกเฝ้าตรวจหาวัตถุต่างๆที่มีวงโคจรเข้ามาใกล้โลกอย่าง NASA และ ESA ซึ่งวัตถุก้อนนี้ไม่เคยมีดาต้าเบสปรากฏมาก่อนทั้งใน NASA และ ESA และมันเพิ่งถูกตรวจพบเพียง2ชั่วโมงก่อนพุ่งเฉียดโลกซึ่งตรวจพบโดยทีมงานของหอสังเกตการเมาส์เลมอนอินฟราเรดออบเซิร์ฟเวทอรี่ที่อยู่ทางตอนเหนือของอาริโซนายังมีดาวเคราะห์น้อยมากกว่า20ดวงที่จะมาเฉียดใกล้โลกในระหว่างวันที่8ถึง30กันยายนด้วยขนาดระหว่าง 4.8 ถึง 170เมตรแต่จุดใกล้สุดของดาวเคราะห์น้อยทั้งหมดก็ยังอยู่ห่างไกลจากวงโคจรของดวงจันทร์เสียอีกเนื่องจากศูนย์ศึกษาวัตถุใกล้โลกของ NASA กำหนดให้วัตถุที่เข้ามาใกล้โลกมากกว่า 7.5 ล้านกิโลเมตรหรือ 19.5 เท่าของระยะห่างจากโลกกับดวงจันทร์เข้าข่ายว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยที่อาจเป็นอันตรายและได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ NASA ได้ระบุว่ามากกว่า 99% ของดาวเคราะห์น้อยที่อาจเป็นอันตรายไม่มีความเสี่ยงที่จะพุ่งชนโลกในเวลาอีก100ปีต่อจากนี้แต่หน่วยงานอวกาศจากนานาประเทศก็ยังเตรียมซ้อมแผนรับมือทั้งเชิงรับและเชิงรุกเช่นภารกิจ DART หรือ Double Asteroid Redirection Test ที่ถูกส่งไปทดสอบการพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยเมื่อวันที่26กันยายนปีค.ศ. 2022เวลา 19:14 นาทีตามเวลาท้องถิ่นและเวลา 6:14 นาทีในวันที่27กันยายนตามเวลาประเทศไทยยานอวกาศได้พุ่งชนไดมอสฟอสดาวเคราะห์น้อยที่โคจรรอบดาวเคราะห์น้อยไดดีมอสกับภารกิจที่จะทดสอบการหันเหเส้นทางการโคจรของดาวเคราะห์น้อยโดยผ่านแรงกระแทกและสามารถเบี่ยงเบนวิถีโคจรดาวเคราะห์น้อยได้สำเร็จโดย NASA ได้เปิดเผยชุดข้อมูลจำนวนหนึ่งที่สนับสนุนการประเมินภารกิจดังกล่าวซึ่งรวมถึงรูปภาพใหม่ที่ได้จากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลและภาพจากยานอวกาศขนาดเล็กของอิตาลีที่อยู่ห่างจากการชนไปราว50กิโลเมตรโดยหลังเสร็จสิ้นภารกิจในการพุ่งชนทีมนักดาราศาสตร์บนโลกก็ได้ใช้กล้องโทรทัศน์ภาคพื้นดินสังเกตค่าความเร็วรวมทั้งมุมโคจรในขณะที่ดาวเคราะห์น้อยไดมอสฟอสซึ่งเป็นดาวเคราะห์น้อยบริวารได้โคจร
ผ่านด้านหน้าและด้านหลังของดาวเคราะห์น้อยดวงแม่คือไดดีมอสก่อนหน้าที่ยานดัสจะเข้าพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยไดมอสฟอร์สใช้เวลา11ชั่วโมง55นาทีในการโคจรรอบดาวเคราะห์น้อยดวงแม่แต่ปัจจุบันนักดาราศาสตร์ได้พบว่าไดมอสฟอร์สใช้เวลาโคจรลดลงเหลือ11ชั่วโมง23นาทีซึ่งแปลว่ายานดัสสามารถเปลี่ยนวิถีโคจรของดาวเคราะห์น้อยได้32นาทีหรือคิดเป็นสัดส่วน 4% ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนี้จะถูกนำไปต่อยอดในการออกแบบยานอวกาศที่จะใช้เบี่ยงเบนวิถีดาวเคราะห์น้อยหรือดาวหางที่จะสร้างขึ้นจริงในอีกหลายปีข้างหน้าเพื่อลดความเสี่ยงที่โลกของเราอาจถูกอุกกาบาตยักษ์พุ่งเข้าชนเหมือนเช่นทฤษฎีการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์เมื่อครั้งอดีตดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจาก Animal Presents